ส่วนปัญหาเรื่องของมาตรา7ของพรบคณะสงฆ์ปี2535นะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอดูรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตีความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพื่อศึกษารายละเอียดอีกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีส่วนรัฐบาลต้องทําตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้ง นายสุวพันธ์ตันยุรัตนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการรายงานการตีความมาตรา7ของพรบคณะสงฆ์พุทธศักราช2505นะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จากคณะกรรมการกฤษฎิกาทราบเพียงว่ามีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง แต่หากคณะกรรมการกฤษฎิการายงานมาก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างละเอียดและหารือกับนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับงานเกี่ยวกับคณะสงฆ์ก่อนที่จะส่งเรื่องให้ในายกรัฐมนตรีพร้อมกับยืนยันว่าหากมีความชัดเจนก็พร้อมที่จะชี้แจงให้สังคมเข้าใจ ส่วนรัฐบาลจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกีรหรือไม่นายสุวพันธ์กล่าวว่ายังไม่สามารถตอบได้ต้องพิจารณาอีกครั้งและเรื่องนี้จะต้องนำไปหารือกับมหาเถรสมาคมเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งนี้ไม่ว่าจะตีความของคณะกรรมการกฤษฎิกียรออกมาอย่างไรถือว่าสร้างความชัดเจนในข้อกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อยุติเบื้องตน้น